สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็อยากที่จะมาปกป้องพระศาสนานิดนึงนะครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาคนหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีมีน้องคนหนึ่งดีกว่าที่ออกมาบอกว่าตัวเองเชื่อมจิตได้ผมก็เลยอยากที่จะพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาถึงขั้นอาเนชะสมาธิซึ่งเป็นสมาธิของของพระอรหันต์ก็คือสมาธิเนี่ยจะถึงได้ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนซึ่งน้องยังไม่ใช่พระอรหันต์นะจิตน้องยังไม่นิ่งแล้วก็การเรียงคำการเรียงประโยคยังทำไม่ได้ซึ่งถ้าถามผมว่าน้องยังไม่ใช่นะครับแล้วอีกอย่างน้องแกบอกเป็นนาคเนี่ยที่ผมเคยศึกษามาก็คือไม่ได้เป็นยากเลยนะครับคือคนเราถ้าเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ทำบาปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดไม่ได้ทำบาปแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมคือสวรรค์ชั้นแรกแล้วก็ถ้าใครราคะหนักหน่อยก็จะไปเกิดเป็นนาคอย่างนี้นะฮะถ้าใครโกรธมากหน่อยก็จะไปเกิดเป็นยักษ์ถ้าใครมีความหลงมากๆก็จะไปเกิดเป็นคุดก็คืออาจจะมีความเชื่ออะไรของเขาพิเศษหน่อยหรือใครที่เป็นนักวิชาการนักดนตรีก็จะไปเกิดเป็นคนทันคือเขาไม่ได้ทำบาปอะไรแต่ว่าเขาใช้ชีวิตถูกต้องแต่ไม่ได้ทำบาปหนักส่วนใหญ่ก็ไปสวรรค์กันทั้งนั้นแล้วหน้าก็เกิดกันแบบลึ่มๆยักษ์ก็เกิดกันแบบลึ่มๆขึ้นอยู่ที่ว่าจิตของเขาเนี่ยหนักไปทางโกรธหรือหนักไปทางราคะถ้าราคะมากก็ไปเกิดเป็นนาคถ้าโกรธมากก็ไปเกิดเป็นยักษ์แต่ถ้าเป็นนักวิชาการมากๆก็ส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นคนทันนะครับคือบุญก็ทั่วไปแต่ว่าใช้ชีวิตถูกต้องแต่ไม่ได้ทำชั่วก็ไปสวรรค์กันนะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมอยากจะพิสูจน์เลยก็คือผมอะทำโจทย์วิทยาศาสตร์มานะครับก็อยากจะให้น้องเขาพิสูจน์ถ้าน้องเขาเข้าอาเนชาสมาธิได้หรือมีสมาธิแบบพระอรหันต์ได้นะผมว่าโจทย์พวกนี้คือแบบ easy mode เลยแต่ถ้าน้องเขาเชื่อมไม่ได้ก็คือเชื่อมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเชื่อมได้ก็คือเชื่อมได้เดี๋ยวผมพาไปดูโจทย์อันนี้ก็คือโจทย์ที่ผมอยากให้น้องเขาพิสูจน์เชื่อมจิตให้คนทั้งประเทศดูก็คือให้น้องเขาทำใน3ระยะนะครับก็คือในระยะ9เมตรแล้วถ้าเกิด5คนเนี้ยคือ5คนเนี้ยที่ผมจะให้เชื่อมจิตกับน้องเขาก็คือ1พ่อเขานะครับ2แม่เขาแล้ว3ผู้ศรัทธาที่บอกว่าเชื่อมจิตกับน้องได้3คนโดยให้เขาเชื่อมกันในระยะ9เมตรก่อนก็คือเดินไปทั้งหมด9ไปข้างหน้า9ครั้งห่างกัน9เมตรแล้วให้ทีมงานนะครับเขียนป้ายให้น้องดูแล้วก็คือทีมงานเนี่ยอาจจะเป็นป้ายสีก็ได้สีแดงสีดำสีเหลืองสีเขียวหรือเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอาหรับิกก็ได้นะครับตัวเลข1ถึง10อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นใช่ตัวเลข1ถึง10แล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรกขคงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ทางทีมงานเนี่ยเอาป้ายสีหรือป้ายตัวเลขหรือกขคงอให้น้องดูในระยะ9เมตรแล้วให้น้องทำการเชื่อมจิตกับคน5คนที่อันนี้มีความสัมพันธ์อยู่ใกล้เคียงกับน้องและคนนี้สามารถเชื่อมจิตกับน้องได้ในระยะ9เมตรเนี่ยถ้าน้องเขาเชื่อมจิตโดยดูป้ายทีมงานแล้วพอเชื่อมจิตเสร็จให้ทั้ง5คนนี้ตอบถ้าตอบถูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ2คนนี่ถือว่าเชื่อมจิตแบบแย่นะครับคือแบบแย่เนี่ยหมายความว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าเชื่อมจิตได้3คนสามารถตอบป้ายถูกป้ายที่ทีมงานให้น้องดู
แล้ว3น้องเชื่อมจิตกับคนที่บอกว่าเชื่อมจิตกับน้องได้3คนถ้าเขาตอบถูก3คนได้ 60% ถือว่าปานกลางนะครับแล้วก็ถ้าตอบถูก4ถึง5คนนี่ถือว่าดีถึงดีมากในระยะ9เมตรนะครับแล้วถ้าเกิด9เมตรปุ๊บทั้ง5คนนี้ตอบไม่ถูกเลยก็แปลว่าเชื่อมจิตไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็เรามาทดสอบที่2ก็คือเราอ่ะจะเฉลยเลยก็ได้หรือยังไม่เฉลยก็ได้นะครับแล้วก็มาในระยะที่2คือ 4.5 เมตรก็คือในระยะครึ่งหนึ่งของ9เมตรแล้วก็เอาป้ายอาจจะเป็นสีต่างๆตัวเลขหรือตัวอักษรให้น้องดูแล้วให้น้องเชื่อมจิตกับคนทั้ง5คนให้คนทั้ง5คนนี้ตอบนะครับแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอามาพูดกันแล้วก็ในระยะประชิด 2.25 เมตรก็คือครึ่งหนึ่งของ 4.5 ก็ให้ทำแบบเดิมนะครับเป็นป้ายสีต่างๆตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรถ้า5คนนี้ตอบถูกกี่คะแนนก็เขียนไว้นะครับถ้าในระยะ9 4.5 2.25 5คนนี้ตอบผิดหมดก็แสดงว่าน้องเชื่อมจิตไม่ได้นั่นเองนะครับก็เรามาพิสูจน์กันแบบนี้เลยคะแนนรวมทั้งหมดก็คือในระยะ9เมตรอะคะแนนรวมก็ได้ 100% นั่นแหละในระยะ 4.5 ก็ 100% เหมือนกัน 2.25 ก็ 100% เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น3ระยะนะครับไกลกลางและใกล้เราก็จะมาดูว่าน้องเชื่อมจิตได้จริงหรือเปล่าว่าตามโจทย์นี้นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องทำได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ให้ดูโจทย์ระยะใกล้นะครับนี่ก็จะมี9เมตรมี 4.5 มี 2.25 ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดน้องแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาน้องนะครับแล้วก็ป้ายที่ทางทีมงานให้ทีมงานเขียนให้น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายสีหรือตัวเลขหรือตัวอักษรให้น้องดูแล้วเชื่อมจิตตอบกับผู้ที่ใกล้ชิดกับน้องนะครับถูกเท่าไหร่ก็ใส่คะแนนเข้าไปอันนี้ก็จะแมปซูม คือถ้าน้องเขาทำได้เนี่ยผมจัดว่าเขาอยู่ในระดับยูรินะฮะคือแบบเชื่อมจิตได้ส่งกระแสจิตได้เอาง่ายๆถือว่าอยู่ในระดับยูรินะฮะเราก็จะมาพิสูจน์กันถ้าน้องเขาทำได้ทั้ง3ระยะนี้ 100% ก็ถือว่าแกเชื่อมได้แต่ถ้าเกิดคำตอบออกมาน้องคือ000นี่เชื่อมไม่ได้นะครับที่น้องบอกว่าเชื่อมได้นั่นคือหลอกเพราะว่านี่เราพิสูจน์กันเลยว่าแกเชื่อมได้จริงหรือเปล่าเอาพ่อแม่มาพิสูจน์เพราะพ่อแม่อยู่ใกล้น้องที่สุดแล้วก็ผู้ศรัทธาที่บอกว่าเชื่อมจิตกับน้องได้3คนถ้าเขาตอบถูกอ่ะแล้วก็ยอมรับว่าเขาเชื่อมได้แต่ถ้าเขาตอบผิดเราก็ต้องตามนั้นนะครับเพราะว่าโจทย์อะไรเราคือเรามีวิธีทดสอบของเราอยู่เหมือนกันนะฮะตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยโอเคก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ